สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาโชนัดที่4ประจำเช้าวันศุกร์ที่2กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอตแลนต้าเปิดบ้านเอาชนะตอริโน่ 3-1 และโบโลญญาก็เสมอกับซาเลนิตาน่าไป 1-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยแอตแลนต้าขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงที่10คะแนนเท่ากับโรม่าอันดับ2นะฮะตอริโน่อยู่ที่8มี7คะแนนเหมือนเดิมซาเลนิตาน่าอยู่ที่10ฮะมี5คะแนนแล้วก็โบโลญญาขยับมาอยู่อันดับที่16หลังจากเก็บเพิ่มเป็น2คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดตอนนี้ก็มีวลาฮูวิกกับคูปไบเนอร์ที่ยิงไปคนละ4ประตูส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่5วันเสาร์ที่3กันยายนก็จะมีฟิออเจอกับยูเว่มิลานพบอินเตอร์แล้วก็ลาซิโอเจอนาโปลีวันอาทิตย์ที่4กันยายนก็จะมีครีเมลเนเซ่เปิดบ้านเจอซาซูโร่สเปเซียเจอโบโลญญาเวโรน่าพบซองโดเรียแล้วก็อูดิเซ่เจอกับโรม่าส่วนวันจันทร์ที่5กันยายนก็จะมีมอนซาเจอแอตแลนต้าซาเลนิตาน่าเจอเอมโปลีแล้วก็โตริโน่พบกับเลเช่